ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่วัดพิชยยาติการามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครครับในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปฟังสารธรรมจากพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ครับซึ่งท่านจะได้กล่าวเรื่องการถวายทานการถวายทานนั้นมีความสำคัญอย่างไรและเมื่อถวายแล้วจะได้บุญอย่างไรเราไปติดตามฟังเลยครับมหาชาติเวสสันดรชาดกปรารภเรื่องทานบารมีจึงควรศึกษาวิธีบำเพ็ญทานเพื่อให้เป็นบารมีตามหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทานเนี่ยเป็นบุญญกิริยาวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญกุศลซึ่งท่านได้บรรยายไว้ว่าวิธีการบำเพ็ญบุญกุศลนั้นมีอยู่ถึง10ประการแต่ทานก็จัดเป็นบุญญกิริยาข้อที่หนึ่งและในขณะเดียวกันพระโพธิสัตว์หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้บำเพ็ญทานบารมีซึ่งเป็นบารมีหนึ่งในบารมีสิบทัศเพื่อสั่งสมอบรมจิตพัฒนาจิตให้แก่กล้าเพื่อจะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณสำหรับเราท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันการบำเพ็ญทานบารมีเป็นส่วนของบุญยกิริยาวัตถุดังกล่าวเพราะฉะนั้นจึงควรทราบความหมายของคำว่าบุญที่เราให้ทานหรือถวายทานเราเรียกกันว่าทำบุญบุญหมายถึงสิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์ทำอะไรให้บริสุทธิ์ก็คือทำกายให้บริสุทธิ์ทำวาจาให้บริสุทธิ์แล้วก็ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ก็คือให้สะอาดนั่นแหละกายสะอาดกายสะอาดวาจาแล้วก็สะอาดใจเหมือนกับเราท่านทั้งหลายอาบน้ำใช้สบู่ฟอกร่างกายฟอกทำไมก็เพื่อให้ร่างกายน่ะมันสะอาดหมดมลทินคือเหงื่อใครเช่นเดียวกันเราทำบุญ
ก็คือการทำตัวเราเองให้บริสุทธิ์จากบาปให้บริสุทธิ์จากบาปความชั่วด้วยทานการให้ศีลการรักษาภาวนาคือการอบรมจิตอานิสงส์ที่ได้ทั้งสามประการนี้เป็นกุศลที่ให้เราผู้บำเพ็ญได้รับความสุขความเจริญในภพปัจจุบันนี้และเป็นอุปนิสัยปัจจัยสืบต่อส่งต่อไปยังภพต่อไปเพราะฉะนั้นการบริจาคทานด้วยจิตที่ประกอบด้วยความยินดีเต็มใจที่ท่านเรียกในภาษาอภิธรรมว่าสมนัสสะสหคตังเป็นจิตที่สหรคตด้วยความยินดีจึงจัดว่ามีอานิสงส์มากแล้วก็มีผลมากเพราะฉะนั้นผู้ให้ควรมีใจยินดีตลอดการทั้งสามที่ให้คือก่อนแต่จะให้ต้องมีใจที่ประกอบด้วยสมนัสยินดีกำลังให้ก็มีจิตที่ประกอบด้วยสมนัสครั้นให้แล้วก็ต้องมีจิตประกอบด้วยโสมนัสคือความยินดีและในขณะเดียวกันทานที่ผู้ถวายก็ต้องประกอบไปด้วยปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาที่เชื่อกรรมคือการกระทำและเชื่อผลของกรรมว่าจะส่งผลให้ได้ว่าจะส่งผลให้ได้ปฏิสนธิ3ประการคืออโลภะอโทสะอโมหะหมายถึงการบริจาคทานถ้าประกอบด้วยปัญญาจะให้ปฏิสนธิคือการเกิดมาเป็นคนที่ไม่โรคไม่โกรธไม่หลงส่วนการให้ทานที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาที่เชื่อกรรมและผลของกรรมแม้จะเป็นการกระทำที่ดีแต่ก็เป็นการกระทําที่ขาดปัญญาเหมือนอย่างคู่ที่ให้ทานมุ่งแก้กรรมที่ตนเองกระทํากรรมที่ตนเองกระทําเนี่ยเมื่อทําดีแล้วผลที่ให้ต้องดีถ้าทําชั่วผลที่ให้ก็ต้องชั่วจะไปให้ทานเพื่อแก้กรรมที่ตนเองทำชั่วขัดต่อหลักคำสอนในทางพุทธศาสนามีแต่ในศาสนาอื่นที่ทำกรรมชั่วแล้วก็แก้กรรมโดยการไปอาบน้ำในแม่น้ำเช่นที่ประเทศอินเดียในวันสำคัญในรัฐิของเขาถึงวันสำคัญนั้นคนก็จะพากันลงไปอาบน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เช่นแม่น้ำคงคา
พราะถือว่าเมื่อได้อาบน้ำแล้วก็จะลอยบาปกรรมที่ตนเองกระทำนั้นไปตามกระแสน้ำแล้วก็ทำตนเองนะเป็นคนบริสุทธิ์บาปก็จะไม่ติดตามให้ผลเป็นลัทธิที่เรียกว่าอุเฉตทิฏฐิแปลว่าลัทธิที่มีความเชื่อว่าการกระทำนั้นขาดศูนย์ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสปฏิเสธว่าถ้าหากว่าทำกรรมชั่วแล้วไปรอยบาปในแม่นน้ำเช่นอาบน้ำในแม่นน้ำเป็นต้นก็จะทำให้ปลาเต่าต่างๆนั้นก็พลอยสะอาดแล้วก็บริสุทธิ์ไปด้วยเพราะฉะนั้นการแก้กรรมด้วยวิธีดังกล่าวนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักในทางพระพุทธศาสนาท่านมืออุปมาเหมือนผู้ใหญ่สอนเด็กให้ไหว้พระเด็กไม่รู้ว่าไหว้พระไปทำอะไรหรือไหว้พระไปเพื่ออะไรแต่ก็มีผลดีไม่ใช่ว่าปฏิเสธว่าไม่มีผลแต่เป็นการชักนำเพื่อให้เด็กนั้นเกิดอุปนิสัยต่อไปในภายภาคหน้าแต่ถ้าหากว่าได้สอนได้แนะนำเด็กให้รู้จักว่าการไหว้การกราบนั้นเป็นการแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนแสดงคารวะธรรมต่อผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่ทรงคุณในทางศาสนาที่จะทำให้เด็กนั้นเกิดปัญญาได้แต่ถ้าหากว่าทำไปโดยขาดปัญญาก็จะทำให้การกระทำนั้นชักนำให้ปฏิสนธิเกิดมาเป็นผู้ที่ขาดสติปัญญาขาดความเฉลียวฉลาดหรืออาจส่งผลให้ได้รับความสุขในชาตินี้ได้รับความสุขกายสบายใจในชาตินี้แต่ไม่สามารถที่จะนำบุคคลนั้นให้มีปัญญาเพื่อที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานในภพในชาติต่อไปเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายการบำเพ็ญบุญกุศลที่เป็นทานเป็นต้นข้อที่หนึ่งต้องมีเจตนาบริสุทธิ์ข้อที่สองต้องมีปัญญาเชื่อกรรมและเชื่อผลของกรรมยังมีข้อที่สามซึ่งเป็นตัวเลือกที่สำคัญสำหรับการบำเพ็ญทานตัวเลือกที่สำคัญในการบำเพ็ญทานในที่นี้หมายถึงปฏิฆาหุคือผู้รับทานผู้รับทานนั้นต้องเป็นผู้ที่ดำเนินอยู่ในศีลในสมาธิในปัญญาก็คือผู้ปฏิบัติ
พื่อบรรลุคุณธรรมระดับสูงสูงขึ้นไปถ้าพูดตามในยะนี้ปฏิฆา6ต้องเป็นผู้มีคุณของพระอริยสงฆ์3 4ประการประการที่1สุปฏิปันโนที่ท่านทั้งหลายสวดกันแหละว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงญายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตามอริยมรรคเพื่อบรรลุอริยมรรคผลและสามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อสมควรได้รับสามีจิกรรมเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการให้ทานจะมากหรือน้อยอีกส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับปฏิฆาหกคือคุณธรรมของปฏิฆาหกผู้รับทานถ้าหากว่าปฏิฆาหกมีคุณธรรมน้อยหรือคุณธรรมต่ำก็ทำให้ผลทานของท่านนั้นมีอานิสงส์น้อยหรือมีอานิสงส์ไม่มากซึ่งหลวงพ่อก็เคยอุปมาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเหมือนกับชาวนาหรือชาวไร่ทำนาทำไร่บนที่ดอนที่น้ำท่วมไม่ถึงผลที่ผลิตก็น้อยหรืออาจไม่มีผลผลิตเลยแต่อีกส่วนหนึ่งถ้าหากปฏิฆาหกคือผู้รับทานเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้รับหรือผู้มีคุณธรรมตามที่กล่าวไว้ข้างต้นก็จะทำให้ทานที่ทายกผู้ถวายมีผลมากและอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงต้องทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการให้ทานนั้นวัตถุประสงค์ของการให้ทานไม่ใช่เพื่อให้เกิดปัญญาเช่นเพื่อเป็นอานิสงส์สนับสนุนให้เจริญวิปัสสนาแต่เป็นการสะสมบารมีของผู้ให้ท่านทั้งหลายหมั่นให้ทานก็เท่ากับว่าหมั่นสะสมบารมีให้กับตนเองเหมือนนักกีฬาบางประเภทที่เขาสะสมแต้มหรือนักเรียนนักศึกษาสะสมหน่วยกิจเมื่อถึงขั้นที่เป็นเกณฑ์ประมาณว่าสอบผ่านหรือเป็นผู้ชนะก็หมายความว่านักกีฬาคนนั้นได้สะสมคะแนนไว้มากนักเรียนคนนั้นนักศึกษาคนนั้นได้สะสมหน่วยกิจไว้มากพอเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าทานที่จะมีอานิสงส์มากหรือน้อยจึงขึ้นอยู่กับผู้รับทานคือปฏิฆาหกเนื่องด้วยปัญญาที่เชื่อกรรม
และผลของกรรมเชื่อว่าเจตนาที่บริสุทธิ์ทั้งสามประกาศนะท่านต้องจำไว้ว่าการจะถวายทานแต่ละครั้งต้องมีเจตนาบริสุทธิ์ต้องเชื่อกรรมและผลของกรรมนะแล้วก็ต้องเลือกปฏิฆาภกผู้รับทานพระพุทธเจ้าตรัสว่าวิจัยทานังทาตพังควรเลือกให้ทานควรเลือกให้ทานในที่นี้หมายถึงเลือกปฏิฆาภกผู้รับเหมือนกันอย่างเหมือนอย่างวัดพิชยญาติการามของเราที่หลวงพ่อจัดให้มีการอุปถัมภ์ปัจจัย4แก่ผู้มาปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นชุดปฏิบัติธรรมที่พักอาศัยอาหารการรับประทานที่ทางสำนักวัดเราทำอย่างนี้ก็ทำด้วยปัญญาทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์ทำด้วยเลือกบุคคลเพราะท่านไม่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่ให้หรอกไม่อุปถัมภ์หรอกนะเครื่องชุดปฏิบัติธรรมพ่อไม่อุปถัมภ์หรอกไม่ใช่แต่เท่านั้นไม่ให้แม้กระทั่งติดแอร์ด้วยนะแม้อาหารการรับประทานก็ไม่จัดให้แต่เห็นว่าท่านมาปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นปฏิฆาหกแม้ว่าจะไม่ใช่พระสงฆ์แต่ท่านมาปฏิบัติธรรมนี้ก็เพราะมีศีลท่านรักษาศีลท่านได้ฝึกอบรมจิตภาวนาในส่วนของวิปัสสนาภาวนาท่านมีปัญญาทุกอิริยาบถไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนท่านมีสติสัมปชัญญะกำหนดสังวรอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นในจิตท่านเป็นผู้สะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดจิตก็เป็นปฏิฆาหกหรือนับเนื่องเข้าในปฏิฆาหกผู้สมควรได้รับทานเพราะฉะนั้นสังฆทานหรือมหาสังฆทานที่ท่านทั้งหลายถวายทุกวันอาทิตย์นั้นก็เพื่ออุปถัมภ์พระภิกษุสามเณรและผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นบุญกุศลร่วมกันเป็นสามัคคีธรรมทั้งฝ่ายคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์และพระสงฆ์ก็จะทำให้การพัฒนาบุคลากรของพระศาสนาทั้งฝ่ายพระและฝ่ายคฤหัสถ์ให้เข้าถึงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อท่านผู้ชมได้ฟังสารธรรมจากพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์แล้วนะครับเราได้รู้สารธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของทานที่เราจะทำอย่างไรให้มีผลต่อในการปฏิบัติของเราได้ดังที่เจ้าพระคุณสมเด็จท่านได้กล่าวไปแล้วนะครับ
สำหรับท่านผู้ชมที่สนใจติดตามชมรายการก็สามารถชมรายการได้ทางช่อง 9MCOT HD และ Modern Night TV ในวันและเวลาเดียวกันนี้ครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ